ข่าวด่วนครับทุกคนบอสโจโพสต์แบบนี้มีสะดุ้งแน่นอนครับหรือว่าจะเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องคายอ้อล่าสูดังทุกคนทางด้านบอสโจโยมานินนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพกก็ได้มีการโพสต์แคปชั่นบอกว่าจะปิดฤดูกาลแล้วนะครับพร้อมจะเข้าสู่ฤดูกาลใหม่อย่างสดใสใครจะอยู่ใครจะไปใครจะลงใครจะมาใหม่ใครจะปังใครจะตนห้านใครจะฉีกสัญญาใครจะผิดวาจาใครจะทําถูกตามฮีตคร องทำนะครับใครจะฝืนกดระเบียบผิดคำพูดผิดคำมั่นสัญญาจับตาดูให้ดีอีกหนึ่งเรื่องราวบางส่วนของหนังขายอ้อซึ่งสร้างจากเรื่องจริงนะครับและต่อมาครับทุกคนบอสโจก็ยังได้โพสต์อีกนะครับอีกหนึ่งข้อความเลยนะครับบอกว่าผิดสัญญาก็แค่เสียเวลาค่าปรับแต่ผิดคำพูดผิดวาจาไม่มีค่าให้เสีย กับจำนวนเงินแต่คุณกำลังเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นฮชแท็กคายอเร็วๆนี้นะครับเรียกว่าทำเอาอุ้มอิ่มสะดุ้งเลยนะครับหลังจากที่บอจโจได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวครับทุกคนน่าจะเป็นการนะครับพูดถึงเรื่องราวภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองครับทุกคนหรือว่าเอ๊ะเอนะครับอาจนะครับจะมีฉากที่มีคนตนห้านหรือเปล่าอันนิ้อิมคิดว่าอะ หลักๆเลยทุกคนคิดตามมุมยมิ่มข่าวกระแสน,นะครับถ้ามีคนผิดในเรื่องของคายอ้อผิดในเรื่องของครูเนี่ยตนห้านตนหลังเวทีหมายถึงว่าอยู่ดีๆก็หายไปเลยแบบนี้ครับทุกคนโดยไม่แบบว่าออกตามฮีตครองธรรมก็อาจจะโดนในเรื่อง อาถรรพ์ในเรื่องของคลายอ้อหรือเปล่าในสิ่งที่บอโจโพสนะครับทุกคนภาพย,ายนตร์เรื่องนี้เนี่ยน่าติดตามมากๆนะครับอุคงอิงก็เหมือนกันอุ้งอิงคือเป็นคลายอ้อดีๆครับนะที่บอกว่าน้องไม่มีวันไหนเลยที่น้องไม่ไหว้พระนะครับเวลาก่อนขึ้นแสดงเนี่ยอุ้งอิงจะไหว้ทุกครั้งแล้วก็จะจุดธูปวหว้ทุกครั้งก่อนจะขึ้นเวทีเรื่องนี้เนี่ยทุกคนแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ตรงนี้มีแน่นอนนะครับเท่าที่มมข่าวกระแสนะได้แบบว่างามๆผู้กำกับนะก็น่าจะมีแหละนะครับทุกคนมีแหละแล้วก็เป็นเรื่องราวของน้องอุงอิงแผ่นงความเป็นไปเป็นมามายังไงมีแน่นอนแหละครับทุกคนแล้วก็เมื่อวานนี้เขาก็ได้มีการเวิร์กช็อปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาพย,ายนตร์เรื่องขายอ้อก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะครับของบอสโจนะครับทุกคนแล้วก็อุงอิงได้พูดกับสื่อได้ว่าดีใจ ดีใจที่พ่อเนี่ยทำตามความฝันได้สําเร็จนะครับความฝันของพ่อโจก็คือการทําภาพยนตร์นะครับสักหนึ่งเรื่องนะทำเพื่อแบบว่าตัวเองอยากทําจริงแล้วก็ทุกคนเชื่อไหมว่าภาพยนตร์ที่ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํานี่แหละจะประสบความสําเร็จไม่ใช่ว่าฝืนว่าอยากจะทําแต่ว่าเหมือนกับว่าคืออยากเขาเรียกว่าอะไรนะคือเหมือนกับว่าในใจคือไม่ได้อยากทําแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทําแบบเนี้ยคือ มันเป็นอะไรที่แบบอุ้มิมมองว่าไม่ประสบความสําเร็จแต่เนี้ยใจบอสโจเนี่ยอยากจะทําอยากจะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้และมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของตัวเองด้วยอะเรื่องใกล้ตัวของตัวเองที่แบบว่าทําทุกวันนะครับเคารพบูชาครูบอสโจเขาก็เป็นคนที่อยู่ในศิลใธรรมตลอดเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูบุพการีอย่างดีนะครับและภาพที่พิมเห็นบอสโจประคองยญาสุภาพเมื่อวานนี้คือแบบเป็นภาพที่ขนลุกอะมันเป็นอะไรที่แบบนี่แหละ 500ล้านพันล้านแล้วก็เราเห็นอง์อิงนะครับซึ่งเป็นเด็กกระตันยูมาโดยตลอดซึ่งเป็นพ่อลูกคู่บุญน,นะฮะที่เขาอยู่ด้วยกันมาแล้วก็สร้างเสริมแล้วก็ส่งเสริมกันนะครับและเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับทุกคนบอสโจโพสออกมาเนี่ยก็คือหลายคนเนี่ยมีสะดุ้งแน่นอนครับทุกคนแล้วก็เพิ่งมีข่าวนะครับซึ่งเราบอกว่าอ่าซึ่งหลายคนได้ทราบกันดีนะั่นแหละครับทุกคนเนาะก็จะมีศิลปินที่ออกจากวงนี้ไปวงนู้นอะไรแบบนี้ไปเปิดตัวที่วงนู้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆและในเรื่องของคลายอ้อนเนี่ยคับทุกคนสําคัญว่าจะเป็นยังไงว่าคนที่แบบว่าโตนห่านหรือว่าคนที่ออกจากวงกลางคันกลางฤดูการเนี่ยคลายอ้อเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาจะมีความลี้ลับยังไงนะครับคนที่ออกไปจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของภาพ,พยนตร์นะครับเป็นความเชื่อ ของคนที่มีครูบาอาจารย์อุ้มิมเชื่อว่าทุกคนมีครูแหละนะครับเกิดมาแล้วเราแบบต้องมีครูอยู่แล้วทุกคนต้องได้เข้าโรงเรียนต้องมีครูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอาชีพก็เหมือนกันยิ่งเป็นอาชีพแสดงศิลปะนะครับด้านหน้าเวทีเนี่ยเขาก็จะมีครูเยอะกว่าเรานะครับมีครูเยอะถ้าเป็น ภาคอื่นก็จะเรียกพ่อแก่อะไรแบบนี้นะครับทุกคนเนาะที่เวลาหมอลำเนี่ยเขาจะไปครอบครูนะครับรักษาศีลหรือว่าปฏิบัติตามทํานองคองทมอะไรแบบนี้ครับทุกคนแต่พอ,อผิดครูปุ๊บผิดใครอ้อปุ๊บนะครับก็บางคนอาจจะมีอันเป็นไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่านี้เราไม่แน่ใจคือภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหน้าติดตามอ่ะหน้าติดตามมากๆแล้วก็เชื่อว่านะครับโครงเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย เราเชื่อฝีมือพี่บอยนะเพราะว่าพี่บอยเขาเป็นคนที่แบบว่าคํามวอร์ดนะกับกับภาพยนตร์แล้วก็มีอะไรให้เราคือมิมดูฝีมือพี่บอยมาโดยตลอดและเขาเป็นคนที่ฝีมือเขาแบบมีอะไรให้พวกเราได้แบบว่าติดตามมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ติดตามนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงอุงอิงพ่อโจนะครับจะได้รับ บทนําแบบไหนนะครับคือแค่เห็นลูกสาวในภาพยนตร์เราก็อยากจะไปดูแล้วนะครับทุกคนเนาะแค่ได้เห็นบอสโจองอิงอะไรอย่างแบบเนี้ยนะก็อยากดูแล้วแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ทีนี้ในช่วงของการถ่ายทำนะครับทุกคนก,ก็อาจจะได้ให้เห็นแค่โลเคชันแหละว่าวันเนี้ยถ่ายที่ไหนอะไรยังไงแบบเนี้ยครับทุกคนจะเป็นยังไงบ้าง ในการถ่ายทําภาพยนตร์จะทรโหดแค่ไหนก็จะน่าจะมีแง้มออกมาบ้างะนะครับทุกคนในระหว่างที่ถ่ายทํานะครับว่ามีเบื้องหลังอะไรยังไงไหมอะไรแบบนี้นะครับนอก็โหน่าติดตามมากแล้วก็จะเข้าฉายในเรื่องปลายปีนี้ปลายปีพฤศจิกายนแล้วเป็นฤดูหนาวฤดูหนาวนี่แหละครับทุกคนเป็นช่วงที่คนดูหนังในช่วงที่คนแบบเป็นช่วงโรแมนติกสยองขวัญอะไรแบบนี้คือมันจะรวมอยู่ในฤดูหนาว พฤศจิกายนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเกดีเป็นเดืเนเอนที่ดีมากๆแล้วก็ภาพยนตร์ของพี่บอยเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็จะในช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวนะที่เขาแบบฉายอะไรแบบเนี้ยนะครับอืมก็เป็นกําลังใจให้นะครับเนาะสำหรับทางด้านพี่บอยอุเทนบอสโจนะครับแล้วก็น้องอุ๋งอิงนะครับทุกคนอืมก็เป็นกาลังใจให้นะครับอ่ะในส่วนของมีดราม่าเนาะที่บอกว่า หนังของบอสโจเนี่ยนะครับไม่มีดาราดังออนะฮะจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเรามองว่าไม่เกี่ยวหรอกคือภาพยนตร์ที่มีโครงเรื่องนะครับที่ดีมีโครงเรื่องที่ดีมีโครงเรื่องที่น่าสนใจไม่จำเป็นครับต้องใช้ดาราดังนะทุกคนเนาะก็อันนี้รอติดตามได้เลยนะ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนพ่อโจเขาโพสต์เรื่องภาพยนตร์นะไม่ดราม่านะครับไม่ดราม่านะครับก็เป็นโพสต์เกี่ยวกับโปรโมทภาพยนตร์นะครับก็คือจะสร้างจากเรื่องจริงๆนะครับเนาะสำหรับภาพยนตร์เรื่องคลายอ้อนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนค่ะ